น้องอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตเหรอคะก็อยากเป็นเชฟอะค่ะอยากเป็นนักธุรกิจก็อยากเป็นสจ๊วตครับอยากเป็นแอร์โอ้ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เรากำลังจะพาท่านไปพบกับคณะที่รวมอาชีพในฝันและตอบโจทย์แพชชั่นของใครหลายคนนั่นก็คือคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคณบดีของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะน้องๆคงอยากทราบว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์โอเคค่ะสำหรับหลักสูตรภาษาไทยมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันค่ะคือสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนิทรรศการและการประชุมสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินสาขาการจัดการการโรงแรมแล้วก็สาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วเราก็มีหลักสูตรอินเตอร์อีก1สาขาคือ Culinary Arts and Design นะคะเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารเป็นเชฟแล้วก็ดีไซน์อาหารค่ะของหวานของคาวครบเลยค่ะที่ตึกทวนซึ่งของเราครบถ้วนเหมือนกับว่าเราได้เรียนจริงลงมือทำจริงทำงานจริงๆเลยนะคะเนี่ยนักศึกษาที่เรียนในคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนที่สุดนอกจากทักษะเรื่องของการให้บริการแล้วค่ะทักษะทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นอาชีพที่น้องๆจะสามารถประกอบได้เนี่ยมันกว้างมากเลยเพราะพื้นฐานภาษาเราดีแล้วแล้วก็บุคลิกภาพดีด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเรียนในการจัดการการโรงแรมเนี่ยนะคะก็จะสามารถทำงานในสายงานโรงแรมได้หมดเลยถ้าเลือกความสนใจเฉพาะด้านอาหารเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปเป็นเชฟได้ทำงานในโรงแรมในส่วนของครัวได้หรือว่าเป็นผู้บริหารโรงแรมดูโรงแรมในทุกส่วนงานเลยถ้าเป็นท่องเที่ยวก็สามารถไปเป็นไกด์ได้หลังจากเรียนจบแล้วไปสอบบัตรไกด์เป็นไกด์ได้หรือทำงานด้านไม้จัดเทศกาลและการประชุมจัดอีเวนต์แบบนี้ก็ได้สาขาการจัดการธุรกิจสายการบินแน่นอนอาชีพเกี่ยวข้องกับการบินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเรือนะคะสจ๊วตแอร์หรือว่าพนักงานกราวภาคพื้นหรือว่าพนักงานท่าอากาศยานลานจอดเป็นได้หมดแล้วก็แน่นอนที่สุดสาขาภาษาอังกฤษเนื่องจากภาษาเราดีแล้วทำอาชีพอะไรก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโอ้โหหลากหลายมากเยอะมากเลยครบถ้วนมากเลยค่ะอาจารย์คะที่คณะของเราเนี่ยมีตึกปฏิบัติการนั่นคือ Horizon Tower เป็นตึกที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัยเลยถ้าน้องๆเข้ามาในแคมปัสเนี่ยรับรองไม่หลงแน่นอนในตึกนั้นเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจำลองห้องปฏิบัติการโรงแรมห้องปฏิบัติการบาร์ผสมเครื่องดื่มห้องจัดดอกไม้ครบครันเลยแล้วก็มีห้องปฏิบัติการครัวทั้งครัวร้อนครัวเย็นของหวานของคาวครบเลยค่ะที่ตึกทวนซึ่งของเราครบถ้วนเหมือนกับว่าเราได้เรียนจริงลงมือทำจริงทำงานจริงๆเลยนะคะเนี่ยเล็งสาขาไหนไว้คะเป็นภาคเชฟอินเตอร์ค่ะสาขาธุรกิจการบินค่ะสาขาธุรกิจการบินครับการบินค่ะการจัดการการท่องเที่ยวค่ะเป็นยังไงบ้างสาวสนุกมากค่ะพี่ๆแบบพูดดีเทคแคร์ดีมากจำลองสถานการณ์จริงแบบได้แบบเหมือนสมจริงเลยค่ะเขาก็ให้ได้ลองปั้นคุกกี้เองแล้วก็ได้มาตกแต่งหน้าคุกกี้เองจริงๆค่ะนี่มีเทคโนโลยีครบเครื่องมันมีคอนเนคชั่นเยอะแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้น้องอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตเหรอคะก็อยากเป็นเชฟอะค่ะอยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นแอร์โอ้ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็อยากเป็นสจ๊วตครับเกี่ยวกับทัวร์ค่ะแอร์โฮสเตสแล้วเราคิดว่าที่นี่สามารถตอบโจทย์อาชีพที่เราอยากเป็นได้ไหมอะได้เลยครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีก็พร้อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์สำหรับสิ่งที่ผมใฝ่ฝันแน่นอนครับตอบโจทย์กับความจริงมากครับผมตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์มากเลยค่ะคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวของม.กรุงเทพเรานี่เลิศไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะน้องๆคะเห็นภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปวันนี้ไหมคะสนุกสนานมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะเราเรียนกันแบบนี้เลยค่ะเรียนจริงจับตัวจริงสถานที่จริงได้ลงมือทำจริงบอกเลยว่าตอบโจทย์อาชีพในฝันและแพชชั่นของน้องๆอย่างแน่นอนค่ะเห็นแบบนี้แล้วอย่ารอช้าค่ะใครสนใจรีบสมัครมาเรียนที่นี่เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้น้องๆไม่ได้มา Open House ไม่เป็นไรค่ะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.bu.ac.th หรือจะ inbox มาสอบถามที่ Facebook Fanpage Bangkok University ก่อนก็ได้นะคะที่นี่รอน้องๆมาเรียนอยู่นะคะมาเรียนด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ